และผมจิรายุห่วงทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตคลองสามวาพรรคเพื่อไทยในฐานะฝ่ายค้านท่านประธานที่เคารพครับเมื่อตอนกลางวันเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายไปค่อนข้างหลากหลายทำท่าเหมือนจะว่าไปในทิศทางเดียวกันก็คือไม่เห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ซึ่งก็มีเหตุผลหลากหลายนะครับแต่ท่านประธานที่เคารพครับเมื่อช่วงกลางวันผมคนกรุงเทพมหานครหลายคนก็บอกว่าข้อยังชั่วขึ้นมาหน่อยกทม.ประกาศให้5กลุ่มนั้นเปิดได้พรุ่งนี้หลายร้านค้าเขาก็เตรียมโทรศัพท์ไปบอกเลยท่านประธานครับว่าไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกพิพิธภัณฑ์หอศิลป์ร้านทำเล็บคลินิกเสริมสวยนวดสปาสวนสาธารณะจะเปิดในวันพรุ่งนี้เขาก็โทรไปบอกลูกน้องกันเต็มที่เลยท่านประธานครับว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาทำงานนะเราจะได้มีเบี้ยเลี้ยงบ้างเราจะได้มีเงินเดือนกินบ้างเศรษฐกิจจะได้ขับเคลื่อนบ้างท่านประธานที่เคารพครับวันนี้เราอภิปรายพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี65ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคนกรุงเทพมหานคร10กว่าล้านคน50เขตดีใจได้ครึ่งวันท่านประธานครับเมื่อ20นาฬิกาที่ผ่านมานี้สบคของนายกรัฐมนตรีประกาศยกเลิกเห็นใจพ่อแม่พี่น้องคนกรุงเทพเขาบ้างไหมเนี่ยเนี่ยนะท่านประธานครับทำกันคนละที2ทีเดี๋ยวทำนั่นเดี๋ยวเอาเนี่ยเดี๋ยวยกเลิกนั่นเดี๋ยวยกเลิกนี่เนี่ยมาเช้าเนี่ยเห็นไหมฮะดีใจเผลอแป๊บเดียวตกเย็นไม่ให้เปิดอีกละนี่อยู่ประเทศเดียวกันหรือเปล่าท่านประธานครับแม้ถ้าเกิดผู้ว่าเชียงใหม่แล้วสบคอยู่กรุงเทพก็อีกเรื่องนึงนะท่านประธานครับเนี่ยพี่น้องประชาชนและพรรคฝ่ายค้านเขาจะไว้ใจได้อย่างไรล่ะครับว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ท่านทำท่าเหมือนจะอวดสรรพคุณว่าโอ้ยน้อยกว่าปีที่แล้วนะกว่าปรับนะท่านประธานที่เคารพครับไม่เชื่อน้ำยาเพราะว่าพูดแบบนี้มาดี7ปีแล้ว6ปีแรกเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานเราจะแก้เอาแผ่นดินที่งดงามกลับคืนมาได้ไงท่านประธานครับเนี่ยท่านประธานเนี่ยเห็นไหมฮะกราฟิกนี่ขึ้นแล้ว7ปีใช้ภาษีไปแล้วลุงตู่70โทษครับ20กว่าล้านบาทเนี่ยท่านประธานครับท่านประธานเลยมองเห็นไหมฮะว่าภาคพิสดารปี7นักกู้แห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนที่มีชื่อว่าประชาชนทำลุงใช้ไทยเจ๊งบทไฟครั้งนะประชาชนทำลุงใช้ไทยเจ๊งก็จะไปเชื่อได้ยังไงเมื่อกลางวันบอกอย่างเย็นบอกอย่างปีที่แล้วว่าอย่างโอ้ยปีนี้ว่าอย่างเดือนที่แล้วห้ามล็อกดาวน์หมดมีคนติดเชื้ออยู่ประมาณหลักร้อยวันนี้มีคนติดเชื้อหลักพันเปิดเอายังไงกันเนี่ยเนี่ยท่านประธานครับมันจึงบอกว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ฝ่ายค้านไม่อาจจะลงมติเห็นชอบได้เป็นครั้งแรกเลยนะมันมีเหตุผลดังต่อไปนี้ครับท่านบริหารมา7ปีเนี่ยท่านประธานที่เคารพครับเป็นนักกู้แห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งสื่อมวลชนก็ไปเขียนกันเยอะครับแต่ว่าปีนี้เข้ามาของงบประมาณอีกผมเรียกว่าเป็นภาคพิสดารปี7เพราะอะไรท่านประธานครับโควิดมา2ปีนะ62 63นะแต่ก่อนหน้านั้นล่ะถ้าเกิดเขาทำดีมันก็แข็งแรงครับปรากฏว่าบริหาร7ปี GDP เฉลี่ยโตขึ้นเสถียรมากครับอยู่ที่ 1% ท่านประธานครับถ้าภาษาวัยรุ่นก็บอกว่าโหห่วยเหลือเกินหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นทุกวันคนจนก็จนมากขึ้นคนจนหนักขึ้นตายมากขึ้นผูกคอตายกันมากขึ้นครับท่านประธานครับนอกจากนี้ครับ7ปีที่ผ่านมาถลุงเงินไป 20.8 ล้านล้านบาทนี่นะท่านบอกว่าไงครับจะแก้ปัญหาโรคระบาดจะแก้อย่างโน้นจะแก้อย่างนี้สุดท้ายก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับบอกจะแก้ปัญหาความขัดแย้งผมถามพี่น้องประชาชนที่ฟังจิรายุห่วงทรัพย์อยู่ทางบ้านครับว่าท่านจะให้ฉายานายกรัฐมนตรีและรัฐบาลชุดนี้ว่าอย่างไรช่วยกันโพสต์เข้าไปใน Twitter ก็ได้นะครับใน Facebook สื่อมวลชนต่างๆก็ช่วยกันให้ฉายาหน่อยนะครับไม่ไหวจริงๆท่านประธานครับเมื่อกลางวันยังตื่นเต้นแล้วพรุ่งนี้กะว่าจะไปนวดแผนโบราณคลายเมื่อยซะหน่อยเนี่ยแล้วมันอะไรกันครับธุรกิจมันก็ขับเคลื่อนไม่ได้ท่านประธานที่เคารพครับยิ่งเห็นการแก้ไขโควิดแบบเช้าแบบอย่างนึงกลางวันอย่างกลางคืนอย่างไม่รู้ตื่นมาพรุ่งนี้จะเป็นยังไงอีกนะไม่รู้ท่านนายกฟังปุ๊บเดี๋ยวจะโทรศัพท์ไปบอกเฮ้ยพรุ่งนี้เดี๋ยวต้องเปิดหน่อยนะเนี่ย
แล้วคนทํามาหากินเค้าก็สวดชยโตด่าท่านนายกรัฐมนตรีครับและนอกจากนั้นท่านประธานที่เคารพครับหนี้สาธารณะท่านได้กู้กันมาเพลิน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 ว่ากันไปแล้วทั้งหมด9ล้านล้านบาทท่านประธานครับและเดี๋ยวผมจะฉายให้ดูเลยครับว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีนี้เนี่ยตั้งแต่ยึดอำนาจมาในสมัยคสช.ในสมัยสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำกันมาเนี่ยนะเขาซ่อนอะไรไว้ผมพยายามฟังตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำยังไม่มีใครพูดเดี๋ยวเจริญยุทธจะบอกท่านประธานที่เคารพครับหนี้เพดานจะทะลุที่ 60% ทำเหมือนจะดีจำได้ไหมฮะสัปดาห์ก่อนหน้านั้นตั้งงบประมาณที่จะกู้700ล้านบาทแม่มีคนบอกโอ้ยท่านนายกเขาไม่อยากกู้เยอะโดยกินข้าวนะอย่ามาหลอกไอ้ที่กู้ไม่ได้เพราะมันจะชนเพดานท่านประธานครับผมจึงบอกท่านประธานผ่านไปยังพี่น้องประชาชนครับว่าถ้ารัฐบาลใช้สติปัญญาความรู้ประสบการณ์ที่ผิดพลาดมา7ปีท่านประธานที่เคารพครับเราจะไม่เห็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะถ้าท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีใช้สติปัญญาความรู้และประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะมาเป็นบทเรียนไม่ใช่เอะอะอะไรก็โทษแต่ประชาชนเอ้ยประชาชนมันใหม่แล้วบางประชาชนมันใหม่ดูแลตัวเองแต่เวลากู้มาขอสภาตัวแทนของพี่น้องประชาชนเนี่ยท่านประธานครับถ้าใช้มาเป็นบทเรียนนะครับไม่มีปัญหาครับแต่ว่าท่านเนี่ยใช้เงินมือเติบยิ่งกว่าเสียคาเฟ่ผมไม่เคยไปนะท่านประธานก็แต่เห็นในข่าวเดียวเวลาก็คล้องพวงมาลัยท่านประธานก็เห็นใช่ไหมฮะคล้องทีเป็นหมื่นแบงค์ร้อยนี่เรียงตับอันนั้นคือเงินเยอะไงแต่นั่นเงินของเขาเองนะเขาทำมาหากินเขาทำมาค้าขายก็ถึงได้เงินนะแต่รัฐบาลชุดนี้ใช้เงินอย่างกับป๋าแบบเสียไอ้มานั่งเลยเดี๋ยวป๋าคล้องเดี๋ยวเสียจัดให้เอาคอนโดไม่รถเล็กๆไหมก็ไม่ใช่เงินตัวเองท่านนายกรัฐมนตรีก็ทำได้หมดนะฮะมันจึงเกิดกรณีนี้ครับวันนี้ประชาชนเขาบอกว่าโอ้โหไทยจุกไทยจนไทยเจ๊งและไทยไม่มีเจ้าครับเพราะมีแต่จะจบเจ๊งจนตายเหตุผลที่รัฐพรรคฝ่ายค้านเนี่ยท่านประธานครับมีแนวความคิดเดียวกันครับว่าปล่อยให้ผ่านไม่ได้มีคนบอกเฮ้ยปล่อยไม่ผ่านไม่ได้ถ้าปล่อยแบบนี้ไปหรือถ้าจะไม่ให้ผ่านเนี่ยเดี๋ยวจะเงินไม่ได้ใช้ประชาชนจะเดือดร้อนผมบอกเลยครับมันเหมือนวัดใจกันท่านประธานครับถ้าเทลงไปหมดหน้าตักพรุ่งนี้ไม่มีอะไรกินตายทั้งครอบครัวกับกั้นใจคืนนี้กินน้ำเปล่าแล้วพรุ่งนี้รอดเพราะเก็บเงินที่จะลงไปตำน้ำพริกละลายแม่น้ำเนี่ยประชาชนเขาคิดแบบนั้นนะฝ่ายค้านก็คิดแบบนี้เช่นเดียวกันท่านประธานครับจึงไม่อาจไว้วางใจให้ผ่านพระราชบัญญัติงบประมาณ65นี้ได้ครับเพราะอะไรครับท่านตั้งมา 3.1 ประมาณการมาบอกจะเก็บภาษีได้ 2.4 ล้านล้านก็หมายความว่าส่วนต่างห่างกันอยู่7เอามาจากไหนล่ะครับก็นักกู้แห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาภาคพิสดารปี7อีกเช่นเคยท่านประธานครับสุดท้ายคนไทยก็ต้องรับกรรมครับนี่ผมขอบคุณองค์กรต่างๆนะผมไม่เอ่ยนามที่กรุณาออกมาแถลงข่าวบอกว่าขอโทษที่ไปเป่านกหวีดปิ๊ดๆๆๆไล่กันเนี่ยขออภัยจริงๆนึกว่าจะเป่ามาแล้วได้ของดีก็อย่างที่เห็นอยู่อย่างนี้แหละท่านประธานครับสุดท้ายรัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่เพิ่งมาปีนี้ปีแรกนะครับที่เราจะไม่ให้โอกาสครับฝ่ายค้านให้โอกาสมาตลอดแต่มันไม่ไหวจริงๆครับมันปล่อยผ่านไปไม่ได้ครับเพราะท่านทำงบประมาณแบบคีโยตินประเทศท่านทำงบประมาณแบบคีโยตินประเทศครับขยี้ให้คนไทยตายสนิทนักกู้แห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาพักฝ่ายค้านจึงจำเป็นต้องตัดไฟเสียแต่ต้นลมครับท่านประธานที่เคารพครับมันช่างใจเหมือนกันนะครับว่าถ้าฝ่ายค้านบอกว่าไม่ให้งบผ่านไปเนี่ยเดี๋ยวจะถูกกล่าวหาว่าเห็นไหมประเทศยังไม่ได้รับการแก้ไขอ้าวเฮ้ยปีที่แล้วก็พูดแบบนี้ก็ให้โอกาสมาแล้วแล้วให้โอกาสมา7ปีแล้วยังไงฮะออกมาพูดก็เหมือนเดิมเมื่อกี้รัฐมนตรี3ท่านผมฟังแล้วผมก็เคลิ้มไม่เป็นไรนะเดี๋ยววาระ2รายกระทรวงมันกว่านี้อีกท่านประธานครับท่านประธานครับเหตุผลดังต่อไปนี้ครับที่พรรคฝ่ายค้านนั้นไม่สามารถที่จะให้ท่านผ่านได้ก็เพราะว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลที่ไม่เคยเห็นหัวประชาชนเลยทำอะไรที่คิดว่าตัวเองดีก็ชื่นชมกันเองเดี๋ยวไอ้ห้อยชมเดี๋ยวไอ้โหนชมแต่พอทำอะไรผิดพลาดก็ด่าประชาชนผมจึงบอกท่านประธานครับว่าท่านใช้เงินโดยไม่คำนึงถึงหยาดเหงื่อคราบน้ำตาและชีวิตของประชาชนผู้เสียภาษี
วาระที่1ผมยังไม่อยากลงไปในรายละเอียดครับเดี๋ยววาระ2 3เจอกันอีกทีนึงและท่านประธานที่เคารพครับท่านตั้งงบประมาณแบบไม่สนใจภาวะการเลยซึ่งเพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านก็ได้อภิปรายมาตั้งแต่ช่วงเช้าเผลอๆรัฐบาลเกินครึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าก็ด่าผมไม่รู้หรอกก็ด่าแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงกันแล้วหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรครับแต่ท่านก็โดนด่ากันไปเป็นที่เรียบร้อยท่านประธานที่เคารพครับท่านตั้งงบประมาณโดยไม่สนภาวะการคนตายเป็นพันโหสมัยก่อนเขาเรียกโค้งร้อยศพนี่ก็โหดแล้วนะท่านประธานครับนี่ถ้าเกิดเขาเรียกนายกรัฐมนตรีประยุทธ์เจ้าของฉายาโหดพันศพขึ้นมาล่ะเนี่ยท่านประธานครับมันยังไงอ่ะแล้วท่านประธานที่เคารพครับก็ยังเกิดภาวะอัตตาหรือตัวตนที่คิดว่าอำนาจเนี่ยยึดเข้ามามีอาวุธปืนมีรถถังแน่นอนครับประชาชนเขามือเปล่าท่านเล่นถือปืนยืนคุยเขาก็ต้องกุมวางขาท่านประธานครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงบอกว่าท่านต้องคิดใหม่แต่พรรคฝ่ายค้านให้โอกาสไม่ไหวแล้วจริงๆท่านประธานครับหรือเป็นเพราะว่าท่านเคยพูดไว้ครับว่าบริหารประเทศไม่ยากเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจไม่ยากง่ายมากจิรายุจ๋าท่านประธานที่เคารพครับผมทบทวนอีกนิดเดียวนะครับว่านายกรัฐมนตรีประเทศไทยตั้งแต่ปี2475เปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบันนี้มี28คนกู้กันไปเฉลี่ยรวม 2.39 ล้านล้านบาทครับแต่ท่านประธานที่เคารพพี่น้องประชาชนครับลุงใช้เดียวคนเดียว7ปีกู้ไป5ล้านล้านบาทมากกว่า2เท่าของ28คนของประเทศไทยตั้งแต่2475เป็นต้นมาท่านประธานครับนี่ยังไงฮะไหวเหรอครับนี่เฉลี่ยแล้วกู้อภิมหาอมตะนิรันดร์การปีละ 800,000 ท่านประธานที่เคารพครับทำงบประมาณปี65แบบนี้เนี่ยผมมองไม่เห็นอนาคตและที่ท่านกู้ไปจำนวนมหาศาลในลักษณะเช่นนี้เนี่ยท่านประธานครับผมกับท่านประธานเนี่ยห่างกันสัก10ปี15ปีแต่เราเกิดใหม่กันอีก2รอบครึ่งเนี่ยไม่รู้ใช้หนี้หมดหรือเปล่านะท่านประธานครับประเทศจะต้องใช้หนี้ที่รัฐบาลชุดนี้ก่อไว้เนี่ยผมเชื่อว่าไม่น้อยกว่า100ปีเกิดมาไม่รู้ว่าปีหน้าถ้าเกิดพอจำความได้นะฮะระลึกชาติมันเกิดขึ้นจริงมันมีจริงผมก็จะถามครับว่าอีก2ชาติข้างหน้าเนี่ยหนี้ของลุงตู่ได้ใช้หมดหรือยังท่านประธานที่เคารพครับที่ผ่านมาไม่มีโควิดก็กู้ไม่มีอะไรก็กู้ปี58ทำงบประมาณหลังยึดเข้ามาก็กู้59กู้6 06162ต่อเนื่องเสถียรครับเรียกว่าเป็นผู้นำประเทศและเป็นรัฐบาลที่ทำอะไรแบบมีเสถียรภาพทางด้านการกู้ท่านประธานที่เคารพครับตอนนี้เนี่ยถ้าท่านไปดูสื่อต่างประเทศที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะเขาเขียนว่ายังไงรู้ไหมครับเขาบอกผู้นำประเทศไทยตอนนี้ติดระดับอินเตอร์ปีที่แล้ว WHO องค์การอนามัยโลกชื่นชมปีนี้ปรากฏว่าชื่นชมใหม่ครับชื่นชมเป็นนักกู้แห่งอาเซียนนี่จะขยับขึ้นไประดับเอเชียนะนี่แข่งกันแบบถ้ากีฬาอาเซียนกีฬาแหลมทองนี่เด็กๆแล้วนะครับต้องไปแข่งเอเชียนเกมเผลอๆอีกหน่อยเข้าสู่ระดับโอลิมปิกครับเพราะว่าอีกหน่อยจะกู้มากที่สุดเป็นอันดับ1ใน5ของโลกท่านประธานที่เคารพครับถ้าทำงบประมาณเช่นนี้ผมก็บอกได้เลยนะครับว่าตายแน่นอนครับและที่สำคัญก็คือท่านไม่เคยสำนึกเลยนะครับว่าท่านนำบทเรียนจากการบริหารที่ตนเคยบริหารผิดพลาดมาแก้ไขถ้าเป็นนักกีฬาเขาเรียกว่าเป็นนักกีฬาประเภทเดี่ยวอะเล่นหมากรุกเก่งเล่นเปตองเก่งแต่พอเล่นอะไรกีฬาที่เป็นทีมมีคณะรัฐมนตรี30กว่าคนเนี่ยนะฮะก็อย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับผลมันจึงออกมาเป็นอย่างที่เห็นและท่านประธานครับฝ่ายค้านกรรมาธิการหลายคณะทำงานอยู่นะฮะมีหลายคนหากินกับความตายหากินกับโรคระบาดหากินกับโควิดครับท่านประธานที่เคารพครับถ้าจีนเขาแข็งแรง 6-7 ปีที่ผ่านมาอเมริกาแข็งแรงอีกหลายประเทศในตะวันออกไกลตะวันออกกลางแข็งแรงครับเขาก็ไม่ต้องกู้เงินครับแต่ท่านบางอาจใช้ภาษีของประชาชนในการสืบทอดอำนาจและทำงบประมาณแบบแหกตาประชาชนครับท่านประธานผมบอกอย่างนี้นะฮะท่านดูให้ดีนะฮะอะไรครับ
ปี65ท่านตั้งงบ 3.1 พรก.เงินกู้ 500,000 ทำเจ๊งแล้วเจ๊งอีกครับและท่านประธานรู้ไหมครับว่า62 61ปี61 62เนี่ยนะสนช.สภานิติบัญญัติแห่งชาติแก้กฎหมายไว้เพื่อเตรียมรับกับการบริหารราชการแผ่นดินที่เขาบอกว่าอยากอยู่ยาวเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะฉายต่อครับปรากฏว่าไปเขียนแก้กฎหมายควบคุมวินัยการคลังทุกกฎหมายโดยสภาตรายางครับท่านประธานครับเนี่ยฮะเห็นมั้ยสนช.อนุมัติไปเมื่อปี61 62เดี๋ยวผมบอกต่อนะครับว่ามันคืออะไรผมยกตัวอย่างครับท่านประธานครับถ้าเป็นรัฐบาลเลือกตั้งปกติไม่กล้าทำนะกลัวประชาชนด่าเพราะสภามีฝ่ายค้านแต่ตอนพวกท่านทำลูดปื๊ดครับพรบ.ฉบับวิธีการงบประมาณให้มีกองทุนสำรอง 50,000 เนี่ยท่านรัฐมนตรีคลังท่านอยู่ข้างหลังออกมาหน่อยฮะอยากฟังตอบด้วยที่ผมถามเนี่ยตอบด้วยว่าจริงไหมพรบ.วิธีงบประมาณให้มีกองทุนสำรอง 50,000 ครับพรบ.หนี้สาธารณะท่านไปตีความมาตรา21ว่าเป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีในการกู้เงินเต็มเพดานของกฎหมายเวลาออกกฎหมายท่านถามสภาแต่เวลาท่านไปงบแก้ไขกันท่านผ่านสนช.แต่เวลาท่านกู้ท่านผ่านครม.นี่ฮะท่านประธานครับเห็นไหมฮะมันไว้วางใจได้ยังไงนี่แต่เป็นอภิปรายไม่ไว้วางใจก็จะบอกครับและนอกจากนั้นครับท่านกู้เพิ่มโดยอ้างว่าเป็นงบเหลื่อมของปียกตัวอย่างเช่นปี62ท่านกู้เลยไปและท่านก็มาตั้งงบประมาณไว้ปี63-64เฮ้ยแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอขอโทษครับท่านประธานครับมันสงสัยอ่ะคือนี่ฮะมันไม่ใช่แค่มาพูดโอ้ยเราแก้ไขเราลดงบประมาณกลาโหมเราลดไป11,000โน่นนี่นั่นประชาชนครับท่านตามรัฐบาลชุดนี้ให้ทันเขาวางแผนมาตั้งนานแล้วไม่ใช่แค่ยึดอำนาจไม่แค่สืบทอดอำนาจแต่เขาวางแผนในการใช้เงินอย่างไรให้ถูกการตรวจสอบน้อยที่สุดขึ้นต้นก็ดีครับพระราชบัญญัติวินัยการคลังขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่พอเหลาลงไปก็กลายเป็นบ้องกัญชาตามภาษาโบราณเขาว่าท่านประธานที่เคารพครับรัฐบาลชุดนี้ไม่คิดทำหรือไม่หาทำยังดันทุลังให้คนขับรถพาพี่น้องประชาชนลงเหวครับท่านทำขาดดุลมาตลอด 7-8 ปีเนี่ยนะท่านด้อยปัญญาในการระงับโรคระบาดอย่างจริงจังชอบเป็นคนปากหวานใส่ผมเลยพูดต่อหน้าท่านนายกรัฐมนตรีนะครับจะโกรธผมก็ไม่ว่าแต่เป็นความจริงที่ท่านต้องไปแก้ไขและปรับปรุงให้กับพี่น้องทั้งประเทศ70กว่าล้านคนไม่ใช่มาอารมณ์ขุ่นงัวจิ้งจกทักเรายังฟังนี่รัฐสภาทักท่านไม่ฟังก็ไม่รู้จะพูดยังไงแต่ท่านประธานที่เคารพครับออกมาทั้งซอฟโลนมีพรบงพรบอะไรต่างๆออกมาเยอะแยะมากมายสุดท้ายเป็นไงล่ะช่วยอะไรใครได้บ้างแบงค์ชาติไปให้ 1% ธนาคารพาณิชย์ไปปล่อย2ปล่อยเสร็จถามว่ามีประกันภัยหรือยังมีประกันชีวิตหรือไม่มีแบ็คลิสต์เครดิตบูโรหรือไม่แล้วมันยังไงล่ะครับผ่านปีมาก็ตายกันทั้งประเทศอย่างที่เห็นเนี่ยฮะแต่ท่านประธานครับอะไรที่ดีอยู่อย่างเดียวรู้ไหมครับขึ้นอยู่ตลอดเวลาค่าไฟค่าน้ำค่าน้ำมันช่วงนี้มีไหมล่ะครับรัฐบาลจะลดราคาค่าน้ำมันให้มีไหมฮะไม่เห็นไม่ได้ยินมีไหมครับจะลดค่าเทอมให้ลูกหลานเรียนออนไลน์มีไหมครับค่าน้ำจะลดให้ก็พอจะมาคุณเรียกกู้มาแจกอย่างเดียวท่านประธานครับกู้ด้วยวิธีพิเศษเนี่ยนะครับถลุงไปแล้วทั้งหมดปีที่แล้ว1ล้านล้านบาทท่านประธานทราบนะครับแล้วก็ยังมันมือท่านประธานครับมาขอกู้นี่ยังไม่เข้าสภานะฮะออกพรกไปแล้วเดี๋ยวกลับมาสภาสัปดาห์หน้านี้อีกเดิมทำท่าจะดีครับบอกจะกู้7สุดท้ายลดลงเหลือ5ท่านเล่นเอาคนไทยขึ้นคิโยตินอีกแล้วจะปล่อยมาสับฉับขัดฟังแล้วมันน่าเครียดนะท่านประธานครับแล้วดูนะฮะ1ล้านล้านบาทปีที่แล้วพี่น้องประชาชนฟังให้ดีนะฮะเค้าเอาไปทำอะไรบ้างครับผมเข้าไปในเว็บไซต์ของสภาพัฒน์ครับมีข้อมูลที่ใช้วงเงินประมาณ7-8แสนล้านบาทบอกว่าจะกระตุ้นเกี่ยวกับโควิดถ้าช่วยตอบผมหน่อยครับว่ามันช่วยกระตุ้นจริงไหมเอาไปทำงบเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟเอาไปพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าเอาไปทั้ง1ตำบล1มหาวิทยาลัยเอาไปทำยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงการตลาดสิริรวมทั้งหมดเนี่ยประมาณอยู่เกือบ8แสนล้านงบแก้ไขปัญหาโควิดท่านประธานที่เคารพครับคราวนี้ท่านมาดูไส้ในครับว่าทำไมพรรคฝ่ายค้านจึงทนไม่ไหวจริงๆครับที่ไม่สามารถที่จะปล่อยให้พรบฉบับนี้ผมย้ำกลับไปตอนแรกเลยครับว่า1ถ้าผ่านไปแล้วเจ๊งทั้งประเทศกับถ้าไม่ผ่าน
แล้วยังพอเก็บไว้และใช้จ่ายอย่างมีระบบอันไหนที่เราจะเลือกกันท่านประธานครับงบกลาโหมท่านดูนะฮะไม่เห็นชีวิตประชาชนจัดทำงบประมาณอย่างที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไปตั้งแต่ช่วงเช้ายังนึกไม่ออกเลยครับว่าปีหน้านี่พวกเราจะอยู่กันยังไงวันนี้ก็รับข่าวครับบอกรถถังมาส่งแล้วที่ท่าเรือมาเร็วกว่าวัคซีนโควิดก็จริงเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าชาวบ้านเขาก็ลือกันตึมท่านประธานครับงบกลาโหมดูดีครับหลังจากที่รัฐมนตรีบอกว่าเนี่ยได้เอาไปทำโน่นทำนี่ปีที่แล้วท่านประธานครับรัฐมนตรีกลาโหมเคยพูดไว้นะครับบอกว่าเราจะพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของชาติพูดง่ายคือทำให้มันเป็น Make in Thailand รถยนต์1คันเรามีโลโก้คอนเทนต์หรือว่าชิ้นส่วนในการประกอบใน 99.9% ถ้าติดชื่อยี่ห้อพลักษ์พลามจีรายุรุ่น725ได้ทำได้ทำแล้วแล้วก็พูดกันถึงในนามของรัฐบาลครับว่าถ้างบของกองทัพเนี่ยอย่างน้อยเอาสัก 20-30% ได้ไหมใช้วัสดุในประเทศเพื่อให้แรงงานมันกระเตื้องมันกระตุ้นปรากฏว่าวัน2วันที่ข่าวให้ลึ่มเลยท่านประธานครับกองทัพอากาศไปของบปีที่แล้วกับสภาเราบอกว่าถ้าเกิดไม่ให้เนี่ยจะไม่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่บอกว่าจะต้องใช้ชิ้นส่วนที่ประกอบในประเทศกรรมาธิการงบประมาณปีที่แล้วก็เชื่อครับแล้วก็ยังบอกเนี่ยเห็นไหมทำแบบทออนะเขาจะได้ไปทำรัฐมนตรีกลาโหมตรวจหรือเปล่านะครับต้นปีที่ผ่านมากองทัพอากาศไปเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในการจัดซื้ออาวุธอีกหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นแทนที่ 100% เนี่ยจะใช้ในประเทศตั้ง 20-30 ค่อยๆทยอยเพิ่มไปเรื่อยๆซื้อรถฮัมวี่ก็ซื้อเป็นยี่ห้อไทยลูกยี่ห้อโตโยต้าอะไรกันที่มันคล้ายๆกันเนี่ยแต่มันผลิตในประเทศปรากฏว่าไปเปลี่ยนแปลงท่านประธานครับไปเปลี่ยนแปลงที่จะให้ในหน้าพ่อค้าอาวุธและซื้อจากต่างประเทศใช่ไหมอ่ะถ้าไม่ใช่เดี๋ยวท่านรัฐมนตรีพี่ช้างชัยชาญช้างมงคลช่วยออกมาบอกหน่อยเถอะครับและปีนี้กรรมาธิการงบประมาณในส่วนกลาโหมท่านต้องตรวจให้ดีอย่าให้เขามาหวานใส่อีกนะครับแล้วเดี๋ยวก็ใจอ่อนกดลูดปืนไปให้เขาอีกท่านประธานที่เคารพครับผมไม่อยากให้นำกองทัพเข้าไปเป็นทาสเทคโนโลยีของต่างชาติครับอะไรก็โอ้อาวุธปืนมาจากอิสราเอลปืนทาวโวยิงเร็วเก็บเสียงแม่นยิงพื้นสู่อากาศยิงโน่นยิงนี่เฮ้ยคนไทยมันก็ทำบั้งไฟมาเป็นร้อยปีมันก็ทำได้นะท่านประธานครับเราก็ทำรถยนต์ยี่ห้อ VMC มาก่อนนะรุ่นช้างเหยียบก็เคยทำนะของในประเทศไทยทั้งหมดเป็นโลโก้คอนเทนต์เยอะแยะมากมายรัฐบาลตรวจสอบไหมครับท่านประธานที่เคารพครับท่านคิดได้ไงครับไปลดงบบัตรทองในยามที่โรคระบาดประชาชนใช้บัตรทองเพิ่มขึ้นวันนี้ถึง 137,000 กว่าคนในช่วงของสถานการณ์โควิดไปดูในไส้ครับในเล่มของงบประมาณ65ท่านไปตัดหรือเป็นเพราะอะไรครับท่านนายกทักษิณท่านนายกยิ่งลักษณ์ทำไว้ดีอะไรที่เป็นทักษิณอะไรที่เป็นยิ่งลักษณ์มันกึ๊กกึ๊กมันเหมือนเจอไส้เดือนเหรอเนี่ยท่านประธานครับถูกตัดไปตั้งเยอะซึ่งสถานการณ์ขณะนี้มีความจำเป็นแต่ท่านกลับเพิกเฉยต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนเมื่อกี้ผมเห็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานครับไม่รู้ท่านรู้หรือเปล่าแต่ท่านต้องรู้นะท่านประธานที่เคารพครับกระทรวงพลังงานเนี่ยปกติงบมันไม่ค่อยเยอะปีนี้โป่งขึ้นมาฮะแล้วท่านดูในเล่มนะผมก็ไปดูรายละเอียดเอ๊ะมันโป่งขึ้นมาเพราะอะไรเดี๋ยวต้องไปถามในวาระ2รายมาตรากันหน่อยว่าพลังงานทำอะไรปรากฏว่าไปใช้หนี้เดิมที่คสช.ทำไว้ด้วยส่วนหนึ่งครับในยุคนั้นสั่งให้ซื้อปาล์มให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตซื้อปาล์มแล้วก็ไปขึ้นที่โรงไฟฟ้าบางปะกงไอ้โรงไฟฟ้าบางปะกงมันเหมือนเครื่องยนต์ดีเซลอ่ะท่านประธานครับวันนึงจะต้องไปเปลี่ยนเป็นพวกปาล์มมันก็ต้องไปปรับเปลี่ยนขึ้นยนต์ใช้เงินมหาศาลใช้เงินไป 3,000 กว่าล้านบาทวันนี้ยังเป็นตัวแดงอยู่เลยกระทรวงพลังงานรู้มั้ยรู้แต่ท่านประธานที่เคารพครับงบที่โป่งขึ้นมาที่พรรคฝ่ายค้านไม่สามารถที่จะผ่านงบฉบับนี้ได้เพราะว่ามันเป็นการแก้ไขสิ่งที่ตัวเองใช้ไม่ได้มาโดยตลอดครับผมยกตัวอย่างเช่นมีการฟ้องร้องจากบริษัทน้ำมันแห่งหนึ่งของโลกชื่อว่าเชฟรอนฟ้องกระทรวงพลังงานครับคล้ายๆกับเหมืองทองอัครานี่ประชาชนรู้ไหมสื่อมวลชนรู้ไหมตั้งงบประมาณจ้างทนายไว้หลักร้อยล้านท่านประธานครับเพื่อต่อสู้เพราะเกรงจะเหมือนกับเหมืองทองอัคราเขาไปฟ้องอนุญาโตตุลาการครับถ้าไทยแพ้อีกหลายหมื่นล้านและผมถามว่าเวลาท่านบริหารราชการแผ่นดินกันด้วยความบกพร่องและท่านเอางบประมาณแผ่นดินไปใส่เพื่อจะตั้งจ้างทนายไปแก้ต่างเหรอเห็นไหมท่านประธานครับและถ้าเป็นแบบนี้อีกก็จะเหมือนเหมืองทองอัคราแล้วรัฐมนตรีพลังงานอยู่ข้างหลังออกมาตอบด้วย
ท่านประธานที่เคารพครับผมจึงอยากจะบอกว่าเหตุผลกลใดหรือพรรคฝ่ายค้านถกเถียงกันเยอะแยะมากมายนะครับว่าทำไมเราจึงต้องลงมติไม่สามารถให้ผ่านได้ก็อย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นครับผ่านไปก็เหมือนเดิมประเทศก็เจ๊งหงายหลังลงคลองแต่ถ้าไม่ให้ผ่านเราก็ยังพอทำเนาครับที่จะเหลือของเดิมที่พอเก็บกินเก็บใช้และปรับงบประมาณหรือยังไงก็แล้วแต่จะมีใครเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินในช่วงที่สถานการณ์บ้านเมืองต้องการวีรบุรุษจริงๆอันนี้คือสิ่งที่พวกเราทำครับท่านประธานที่เคารพครับผมดูท่านนายกเมื่อเช้านี้ท่านแก่ลงเยอะนะปีนี้อายุเท่าไหร่ครับ67 6ย่าง68เพราะอะไรครับคนเราหนีเรื่องนี้ไม่ได้ครับก็คือปีศาจแห่งการเวลาผมก็เริ่มมีตีนกาหน้าเริ่มย่นครับโบท็อกไม่ได้ช่วงนี้คลินิกปิดเมื่อเช้านี้คลินิกจะเปิดพรุ่งนี้จะเปิดคนเฮจะไปคลินิกเสริมความงามกันแหมสบคท่านนายกรัฐมนตรีหักอกคนที่อยากจะไปทำธุรกิจกันบ้างท่านประธานครับวันนี้ปีศาจแห่งการเวลาไล่ล่าท่านด้วยความชราพวกเราอยู่กันไม่ถึง40ปีหรอกครับปีหน้าก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าน่าจะมีรอยตีนกามากขึ้นอีกกี่เส้นแต่สิ่งที่คนและพี่น้องประชาชนจะจดจำวีรบุรุษของชาติหรือนายกรัฐมนตรีแต่ละคนไว้ก็คืออนุสาวรีย์บ้างชื่อของสะพานบ้างชื่อของอาคารสถานที่บ้างผมไม่มั่นใจเหมือนกันครับว่าพี่น้องประชาชนจะเห็นด้วยหรือไม่ถ้าผมจะทำสะพานชื่อสะพานประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะวีรบุรุษของชาติที่ทำให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองนรชาติติวางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาท่านประธานที่เคารพครับผมเตือนสติดังๆเลยครับจริงๆมีหลายกระทรวงเลยครับผมในฐานะที่ตรวจสอบฝ่ายค้านกระทรวงพัฒนาสังคมกระทรวงพัฒนาสังคมกระทรวงคมนาคมกระทรวงอุตสาหกรรมอีกหลากหลายครับที่ท่านทำงบประมาณแบบเฮ้ยเขียนเข้ามาเดี๋ยวจัดให้เฮ้ยพวกการวางอย่างง้นวางอย่างนี้ท่านประธานที่เคารพครับโดยสรุปแล้วพรรคฝ่ายค้านไม่สามารถปล่อยให้นักกู้แห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาภาคพิสดารปี7ที่ประชาชนทำแทบตายลุงใช้ไทยเจ๊งผมจึงไม่สามารถผ่านงบประมาณรายจ่ายประจำปี65นี้ไปได้ครับขอขอบพระคุณท่านประธานครับ